ชาวบ้านหมู่10และศิษยานุศิษย์วัดชำโสมนะคะได้เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมพระครูสุพัฒนกิจอุดมหรือหลวงพ่อทวีปสัตตจิตโตเจ้าอาวาสวัดโสมนารามเป็นคืนที่2ค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่วัดโสมนารามตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีได้มีชาวบ้านของหมู่ที่10รวมทั้งบรรดาศิษยานุศิษย์หลายร้อยคนเข้าร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมพระครูสุพัฒนกิจอุดมหรือหลวงพ่อทวีปสัตตจิตโตเจ้าอาวาสวัดชำโสมโดยค่ำคืนวันนี้เป็นพิธีสวดอภิธรรมในคืนที่2ซึ่งบรรยากาศโดยรวมนั้นก็ยังคงดูโศกเศร้าเหมือนเช่นวันแรกขณะเดียวกันชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความสนใจกับปมสังหารปริศนาว่าอะไรคือเหตุจูงใจแท้จริงที่ทำให้ในโกปากน้ำโพหรือนายไพศาลเพ็ญเสวีคนร้ายที่ซึ่งได้กระทำการที่โหดในครั้งนี้อย่างไรก็ดีสำหรับคนร้ายขณะนี้ก็ยังคงได้รับการรักษาตัวซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีการผัดเปลี่ยนเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ